แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรมสรรพสามิตเตรียมที่จะออกนโยบายใหม่ครับเดินหน้าเก็บภาษีคาร์บอนแท็กซ์ครับซึ่งเราจะกลายเป็นประเทศที่2ในภูมิภาคอาเซียนตามหลังสิงคโปร์นะครับในระยะแรกเนี่ยจะจัดเก็บจากน้ำมันก่อนครับคาดว่านโยบายนี้จะเริ่มใช้ได้ในปี2568นะครับต่อไปคนที่ขับรถเข้าไปเติมน้ำมันก็จะรู้ทันทีเลยนะฮะว่าน้ำมันที่ท่านเติมเนี่ยต้องใช้คาร์บอนมีการปล่อยคาร์บอนออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเท่าไหร่แต่ภาครัฐยืนยันครับว่าต่อให้เริ่มนโยบายนี้แล้วในช่วงแรกก็ยังไม่กระทบกับกระเป๋าของประชาชนอย่างแน่นอนครับท่านเอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตได้เปิดเผยครับว่าทางกรมนั้นได้รับมอบนโยบายจากท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในการขับเคลื่อนเรื่องภาษีคาร์บอนแท็กซ์หรือการจัดเก็บภาษีคาร์บอนโดยหลักการจัดเก็บดังกล่าวระยะแรกจะเริ่มจากภาษีน้ำมันครับโดยจะนำเอามาตรฐานสากลมาใช้นั่นก็คือเก็บภาษีจากต้นน้ำที่ผ่านมาเราจัดเก็บภาษีรถยนต์จะเก็บจากกระบอกสูบขณะนี้เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หากรถยนต์คันหนึ่งปล่อยคาร์บอนเกิน200กรัมต่อกิโลเมตรจะต้องเสียอัตราภาษีร้อยละ35หากปล่อยต่ำกว่า150กรัมต่อกิโลเมตรต้องเสียภาษีร้อยละ25โดยการจัดเก็บภาษีคาร์บอนในระยะแรกครับเราจะเริ่มจากน้ำมันเป็นการเปลี่ยนไปจัดเก็บต่อลิตรแล้วแปลงเป็นการจัดเก็บภาษีต่อการปล่อยคาร์บอนปัจจุบันการเก็บภาษีน้ำมันนั้นคิดสัดส่วนตามลิตรครับเช่นดีเซลนั้นจะเก็บภาษีอยู่ที่ 6.44 บาทต่อลิตรซึ่งทางกรมสรรพสามิตจะเปลี่ยนแปลงการเก็บดังกล่าวไปผูกกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์โดยน้ำมัน1ลิตรปล่อยคาร์บอนประมาณ 0.0026 ตันคาร์บอนทางกรมสรรพสามิตได้เสนอให้กระทรวงการคลังนั้นจัดเก็บภาษีในอัตรา200บาทต่อตันคาร์บอนเฉลี่ยแล้ว1ลิตรจะเก็บอยู่ที่46สตางค์ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการจัดเก็บของประเทศสิงคโปร์และเราจะกลายเป็นประเทศที่2ในอาเซียนซึ่งดำเนินการเก็บภาษีคาร์บอนครับคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บภาษีได้ณปีงบประมาณ2568ในอนาคตหากเราเติมน้ำมันแล้วจะรู้ได้ทันทีครับว่ารถของเรานั้นมีการปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ต่อการเติม1ครั้งซึ่งในช่วงแรกครับทางกรมสรรพสามิตยืนยันจะไม่ให้กระทบต่อภาคประชาชนแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทันทีคือต่อสหภาพยุโรปหรือ CBAM ซึ่งจะเริ่มมาตรการการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน5ชนิดในปี2569ดังนั้นโรงงานที่เข้าข่ายการส่งออกสินค้าโรงงานเหล็กไทยที่มีการใช้น้ำมันดีเซลก็จะมีภาษีคาร์บอนอยู่ในน้ำมันดีเซลอยู่แล้วขณะนี้กำลังเจรจาให้นำเอาที่จ่ายน้ำมันดีเซลเป็นคาร์บอนแท็กซ์ไปหักกลบกันได้นะครับซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการของไทยนั้นสามารถที่จะมีภาษีดีกว่าและแข่งขันได้ในตลาดโลกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ